forever.สวัสดีคุณผู้ชมด้วยยินดีต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมมาดูเบอร์เซเว่นครับและผมเองนะครับอยู่กันกับเกมของทีมลิควิดครับเจอกับ Mousespot นะครับในคู่ที่3ของค่ำคืนนี้นะครับตอนแรกก็ตารางก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างเราก็สับสนเหมือนกันไม่รู้ว่าทางช่องนอกเขาอะไรยังไงบ้างแต่ก็ในที่สุดก็เป็น Mousespot กับลิควิดนะครับโอเคมาดูดราฟต์กันดีกว่าครับดาร์คเซียสลาด้าไอโอคล็อกเวิร์กเป็นไงIO Clockwork เหรออันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงอะ Mousespot ผมไม่อยากอะไรกับ Mousespot เลยเพราะว่ามันดูก๋งก๋งงงๆตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับผมนะส่วน Liquid กับ Sara Liquid เนี่ย Sara ด้า Darkseer นี่เขาก็เล่นค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วเขาเล่นในแผนที่ว่าค่อนข้างจะดุในเรื่องการแก๊งเพราะฉะนั้นเขาน่าจะหาอีกตัวนึงนะที่มาเล่นได้คือมิดเลนเนี่ยความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะเอาอินโมกอะครับลิควิดนะแต่ทีนี้เนี่ยทักโดนแบนแม้แต่เฟสแรกมันก็เลยลิควิดก็เลยไม่ได้เล่นนะครับว่าทักรู้สึกว่ารินเลคค่อนข้างจะสูงนะสำหรับตัวนี้ในทีมของทีมลิควิดนะครับครับไอโอนี่ก็อาจจะหยิบมาเพื่อตัดลิควิดเองก็ได้โอเคจากนั้นที่แอบไปส่องสแตรทมานะครับโอกาสที่หยิบดาร์คเซียแล้วชนะเหลืออยู่ที่ 58% นะครับโอกาสพลิกแบนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 70% นั่นก็หมายความว่าเขาจะเป็น priority แรกของการแบนในเฟสแรก 70% นะครับสูงมากแต่ว่าถ้าหยิบได้แล้วเนี่ยโอกาสวินก็ถึง 50% ก็เกินครึ่ง57% นี่เยอะมากนะครับยิบฟีนิกซ์มาครับคอมโบสลาด้านะเข้าใจอยู่ว่าเล่นอะไรคอกเวิร์กจะไม่สามารถพุ่งเข้าไปฮุกช็อตกลางวงได้แบบสบายๆแน่ๆเขาได้โดนซุปเปอร์โนวาแบบเผาจนสนิมขึ้นโดนเบิร์นใช่โดนเบิร์นนะโดนเบิร์นนะก็คงเล่นยากนิดนึงแถมสลาด้ายังช่วยเป็นตัวที่เล่นได้แบบฉาบฉวยพุ่งเข้าพุ่งออกอะไรอย่างนี้ลองให้คอกเวิร์กเข้าไปดิแล้วฟีนิกซ์มันจะซุปเปอร์โนวาเนี่ยรอทันทีใช่ไม่เคยกระลัสได้หนีได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะครับ Mousespot แบนไลแคนเพราะว่าก็เห็นแล้วว่าเมื่อวานโดนหมาเนยเอ๊ะหมาเลียโดนหมาเลียจนตายมันเป็นไงนะครับเลียฟังตายใช่มีหมามีดาร์คเซียเนี่ยโอ้โหเลียยับนะครับอีกแล้วนะโอเคก็แบนตัวของ Dazzle ไปก็เป็นตัวประคองไฟที่อยากให้ Clockwork ได้เหมือนกันแต่ IO จะกินคู่กับอะไรนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแบนเอมเบอร์เพราะว่าช่วงนี้เอมเบอร์ก็กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวพวกที่มันหนีเก่งๆเนี่ยเอมเบอร์ก็ชอบไล่จับดีนะครับแถมเฟรมการ์ดในช่วงต้นมันเอาไว้กดเลนต้องทายกันดีซะด้วยนะฮะถ้าไม่เจอตัวเคาน์เตอร์หนักจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับครับ Mousespot ครับพิกที่3จะหยิบตัวแบบไหนมาครับน่าจะยังขาดซัพพอร์ตอีกสักตัวนึงซัพพอร์ตที่น่าสนใจช่วงนี้ก็มี Tux มี Maiden นะครับDisrupt อีกตัวนึงก็น่าสนใจน่าจะดีน่าจะดีกับตัว Liquid เลยดีกับทางฝั่งของ Mousespot เลยนะถ้าเขาหยิบเพราะว่า Slada Phoenix อะไรพวกนี้มันเป็นตัวเข้าเร็วหนีเร็วหนีเก่งนะ Darkseer ก็มี Search เอาไว้วิ่งหนีได้ถ้าเขามี Glimpse กลิมส์ดึงกลับมาตบได้ก็น่าสนใจอยู่ว่าเขาจะหยิบมาไหมน่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่าสำหรับหน้าเมาส์สปอยครับใช่ครับแต่เขาหยิบเป็นโทรวอลลอดมานะครับโอเคก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโทรวอลลอดว่าน่าจะคอมโบกับคล็อกเวิร์กกันแหละเขาน่าจะขังแล้วตีแต่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ว่ามันจำเป็นต้องใช้คล็อกเวิร์กเลยเหรอเพื่อเอามาเล่นแต่โอกาสที่เมาส์สปอยจะหยิบชาร์โดฟีนมาค่อนข้างมีสูงนะครับเพราะว่ามันแผนหนึ่งที่เขาชอบเล่นอยู่บ่อยๆคือเขาจะดีนายเพราะว่าคอปช่วงต้นเกมสูงมากแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นโชว์หล่อเซฟเลนถ้าไม่ก็อาจจะเป็นวอยครับโอ้วอยเหรอวอยพอใช่เอสเซฟต้นแบนแล้วขออภัยนะครับผมเมานะโอเควอยเหรอวอยตัวนี้ของโคโรกี้หรือเปล่าแบทไรเดอร์แบทมาครับก็โอเคนะแบทไรเดอร์เป็นตัวที่
จับกระชากออกมาเล่นนอกงานง่ายๆหน่อยถ้าตัวอย่างดาร์กเซียไม่สามารถเล่นคอมโบแวะคุ้มวอลได้เนี่ยก็น่าจะมีปัญหานะครับคือมันเป็นตัวจับตายที่ดีตัวนึงแต่ว่าคำถามคือตอนนี้เขาจะไปจับอะไรในลิควิดฟินิกก็จับยากส่วนสลาด้าเขาคงไม่รอให้ออกมาจับง่ายๆนะดาร์กเซียนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยหายากมากนอกเสียจากว่าเขาจะไปจับมิดเลนเขาอาจจะดักมิดเลนไม่ให้เล่นเทมพล่าอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้นะดูเล่นยากใช้ไฟฟลายกับนาปามเดินไล่เผาน้องดูแก๊งเถื่อนแต่ผมว่าเล่นยากใช่เล่นยากมากมากตอนนี้ไอโอโทรนก็ไม่ได้ซักเซสฟูลแบบถึงขนาดว่าต้องแบบโหพุ่งมาแล้วตุ๊บตับตายนึกออกใช่ไหมมาฮะแบนสุดท้ายผมว่าเขายังต้องการคู่ของ IO อีกสักตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ค่อยเห็นแววนอกเสียจากว่าเขาแบรีน่าผมกำลังสงสัยว่าเขาอยากจะเล่น IO Prison Back Mid Lane หรือเปล่าดูแปลกๆจังก็ IO Tiny ก็ได้ IO Swen ก็คงได้แหละมั้งแต่ถ้า IO Swen ก็เข้าโทรหลอดนิดนึงแต่ว่ามันจะดูไม่มีเมจิคอลดาเมจมีแต่ฟิสิคอลล้วนแล้วแบนในส่วนของทางฝั่งเคอร์เบลอสไปนะจะงงอีกตัวอะไรเลโทเฟตเลยเลโทเฟตนะใช่ฮะทางฝั่งมอสสปอร์ตขาดนุ๊กมากแต่ว่าจะเอามาเล่นกับ IO ยังไงนั่นแหละที่ผมสงสัยคือแบ๊กกับคอเวิร์กจับเข้าไปอ่ะยังไงมันก็ไม่ตายครับนอกจากจะรู้ว่าตัวสุดท้ายของมอสสปอร์ตต้องเป็นตัวแบบบึ้มแล้วก็เป็นสตอร์มสปิริตไม่พอไม่พอไม่พอไม่พ ไมพคือดราฟของเมาส์สปอตเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับพวกเขาเป็นพิกออฟเข็มที่ค่อยๆเบนขึ้นเรื่อยๆจะดาเมจจะแรงขึ้นตามเวลาอินวอล์กเกอร์ครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแก้กันทั้งคู่แต่นี่แหละคือตัวเมาส์เขาจะเล่นพิกออฟซึ่งกำลังคิดว่าน่าจะเอ็มมิลเลอร์น่าจะโดนเอ็มหนักมากเกมนี้นะครับก็ใช่นะแต่ก็แค่กำลังคิดอยู่ว่าไอ้ Void Carry เนี่ยมันเคยมีตัวอย่างมาให้เห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กอย่างรุนแรงมากๆเลยแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะหยิบมาผมว่าเขาอาจจะมีแผนอะไรก็ได้นะเพราะว่าขนาดที่เรามองว่าตัวของ Lycan ที่มันไม่ได้มีพิษสงอะไรเลยเดินก็ช้าตีก็ช้าเนี่ยแต่เขาก็หาวิธีเล่นจนมันเข้าจนได้ออกมาจนได้นึกออกใช่ไหมผมว่าเขาอาจจะมีสเตรทอะไรบางอย่างที่เอาไว้แก้ทางหรือไม่ก็เอาไว้เล่นได้มันเป็นการคือลิควิดถ้าไม่งั้นก็แค่คอมโบง่ายๆคือโดมซุปเปอร์โนวาจริงๆแล้วลิควิดอ่ะเขาเล่นเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นการสร้างสเปซให้มิลเลอร์เคิลและเป็นการทำคอมโบให้กับมิลเลอร์เคิลไปในตัวได้ด้วยคือสร้างสเปซอ่ะพวกฟีนิกซ์วอยอะไรเงี้ยสร้างสเปซดาร์คเซียสลาด้าทำเกมช่วยแล้วก็ให้อินวอล์กมาเก็บอะไรเงี้ยนะมันเป็นการเอื้อมิดเลนของมิลเลอร์เคิลมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามิลเลอร์เคิลโดนแก๊งไม่เกิดเนี่ยจะลำบากเอานะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะว่าจริงคือมันเป็นการวัดกันระหว่างพลังของทีม AOE กับทีมที่ออฟนะผมว่าไม่ไหวอ่ะเพราะตัวมาสปอร์ตไม่น่าไหวครับช่วงเลทเกมอ่ะน่าจะดูดีแต่ต้องเลทมากๆมันจะเป็นเงื่อนไขที่ลิควิดต้องต่อให้ติดนะไอคอมโบแบบรวบลูกชิ้นบลาสวัดคุมวอลอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็ถามว่าทำได้ไหมมันได้นะเพียงแต่ว่ามันอาศัยความเพอร์เฟคชั่นแบบมากๆนะครับซันสไตรค์เช็คไปนะครับเล่นมาในสายของทางฝั่งของเอ็กซ์พอร์ตนะเอ็กซ์พอร์ตนำนะครับแต่ก็นั่นแหละก็คืออย่างที่บอกอ่ะคือแผนของลิควิดจะเป็นอารมณ์มาว่าสร้างสเปซให้กับตัวมิดเลนของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่าเขาน่าจะได้คิวเยอะมากทั้งเกมอ่ะตัวมิดเลนอ่ะนะครับก็อย่างที่เห็นนะคือได้เหรอวะเดี๋ยวได้เหรอเมื่อกี้นี่มันอะไรกันวะโอ้ได้ด้วยนะครับโอเคฮะ
ถ้ากด ID Disaster มานี่ไม่ปวดหูตายเลยทำอะไรกันพวกนี้นะครับโอเคฮะอีนี้เราเข้าสู่การถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคู่ Liquid ครับเจอกับ Mouse Spot ในเกมแรกนะครับมากันดูว่าจะเป็นยังไงนะถามว่ามีปัญหาผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรอะไรเทเทอร์มานะครับเดินเข้ามาเจอ My Control อยู่นะตรงนี้ Power Clock ไปก่อนแล้วโดรูนมาได้ฮะโอ้โหยังดีฮะที่จบรูนมาได้นะครับไม่งั้นนี่จริงๆผมว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องการใช้สกิลกับอินโวคคือพวกนี้ทามมิ่งเขาเป๊ะมากโดยเฉพาะลูกผีซึ่งผมไม่น่าจะไม่ต้องน่าพูดถึงมั้งเรื่องการเล่นทามมิ่งกับสตาร์อ่ะมันต้องมีความแม่นยันสูงเพราะว่าลูกผีเขาน่าจะไอ้นี่อยู่แล้วปลายปลายนี้ครับแต่ว่าโดนเซเลทารีนครัชจะตายเอานะครับแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเล่นกับ Liquid ในเกมนี้คือเขาค่อนข้างที่จะต้องอาศัยความเป๊ะจริงๆนะและขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ยังไงก็มีความผิดพลาดได้นะครับเป็นคนนะก็พลาดกันได้นะครับแต่ก็ต้องดูเลยครับว่าเกมนี้ Liquid เนี่ยจะเข้มแค่ไหนนะครับจะรักษาฟอร์มได้ขนาดไหนนะครับด้านล่าง IO ก็ไปคูคลิปไปครับมาดาระอยู่ใต้ป้อมนะพยายามเล่นกับป้อมอยู่นะครับมันมีวิธีที่ทำให้สามารถตีพวกลาสฮิตเข้าได้เต็มๆอยู่ใช่เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยกับป้อมนิดนึงขอบใจแปลงตั้งหน่อยดีพยายามประคองให้สตอร์มช่วงต้นนั้นเล่นได้สบายๆนะครับครับเอเธอร์เลี้ยงเลือดไว้นะครับพยายามให้มาดาราสบายที่สุดแต่ผมบอกว่ายังไงก็ใหม่อ่ะคือโทรวันนั้นเข้ากับคีบอ่ะใช่แล้วมันโดนไอออนเชลอย่างเงี้ยยังไงก็เหนื่อยครับเสียเปรียบเรื่องไอออนเชลนั่นแหละนะครับ maybe next time ฮะอยู่กับ GH นะครับพยายามเล่นดูว่ามิดเลนอยู่นะแต่ดูแล้วเป็นทางฝั่งของสตอร์มที่ดูน่าจะสบายกว่านิดนึงนะครับไม่แปลกใจเสียตอนนี้ที่นำอยู่ก็เป็นทางฝั่งของมัตตูมนะครับตายละครับเดินมาเจอสลิทลินฟลัชไปก่อนอีครัสไดฟ์โฉบข้ามหัวมาจะเป็นข้างคาวย่างหรือไม่เดินตามมาทุบอยากจะให้แบทแต่ปั๊มชรายมาก่อนเดินอ้อมมาอีกด้านนึงมีสตีลินครัชอยู่แต่ไม่ใช่อ่ะปล่อยเขากลับไปนะครับจริงๆมีสตันอยู่นะครับแต่ยังไม่ใช้นะเพราะว่าสตันมันก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีนะครับเลือดเขาก็เต็มนะตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับทางฝั่งของซาราด้าครับเพราะโรมหนักมากไม่มีเลเวลนะครับมันก็เรื่อยๆนะตรงกลางอินโวคมันโดนก็หนักอ่ะมันโดนชาร์จไล่ตีไปเรื่อยแล้วมันมีตัวเป็น next time ประกันอีกครับคือคอกทีมันก็ไอ้นี่หมดแล้วอ่ะมานาหมดแล้วอ่ะแต่ช่วงต้นอะไรยังไม่แรงที่คิดนะคอกแค่เวลแรกมันไม่ได้เบิร์นขนาดนั้นนะครับวอยแครี่จะไหวแล้วมันก็ยังเล่นได้ครับไม่ถึงแม้มันจะไม่แบบไม่ใช่แบบเดิมแต่ผมจำไม่ได้ว่าสักทีมหนึ่งในโซน EU เนี่ยแหละที่เล่นนะเล่นวอยแครี่แล้วไม่เวิร์กมากๆแบบไม่มีดาเมจไม่มีบูสต์ไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าๆแล้วเลดเกมต้องไปออกบิงเพื่อเปิดจังหวะให้ทีมอีกกลายเป็นโนดาเมจขึ้นไปหนักกว่าเดิมนะครับมันก็เลยดูแบบจะออฟเลนก็ไม่ใช่จะแครี่ก็ไม่เด่นนะครับตอนนี้วอยก็เลยดูค่อนข้างจะบวกลบศูนย์น่ะจับฉ่ายฮะไม่เด่นสักอย่างเป็นเป็ดนะครับตอนนี้ต้องรอดูว่าจะมีการอัปเดตแพทช์ให้เก่งขึ้นสักด้านไหมนะครับรอดูกันไปมายคอนโทรลเขาเปิดเซิร์ชมาวิ่งมาขอกอดหน่อยวะนี่มาเด้กอดมาดาระตีในทุบไปเลยครับแต่มีเวอร์ลิงแอคอยู่นะครับเอาไงดีมันโดนไอออนเชลเผาได้นะครับพยายามเดินเปิดแมปให้เพื่อนอยู่มีเทเซอร์ลงมาในจังหวะนี้น่าจะเซฟเอาไว้ได้หรือเปล่าไม่รอดตายดีครับสปิริตมันตี GH ไปเต็มๆอยู่แต่ GH ครับตีกลับไปเหมือนกันเอาแรกครับเรียบร้อยครับทางครับเจอโลมิ่งครับนี่แค่เขาวิ่งมาเฉยกันเลยนะครับเนี่ยไม่ได้มีโอ้แต่นี่ได้อยู่นะครับเอาไหมไม่เอาไม่ไล่ต่อนะครับเปลี่ยนไปครับคือเข้ามาก็โดน CC อาจจะตายอีกรอบใช่ฮะโอ้โหมาแล้วมีเน็กซ์ทามาเดินมาเจอครัวที่ในป่าครับเอาละครับสาดน้ำปลาไปก่อนครับอีกครัสไดฟ์หลบไปได้ครับไฟฟลายแฟมจะไล่อยู่นะครับในมีแบตเตอรี่แอสซาวด์อยู่ครับมาตูมโดนเผาอยู่แต่ว่าสแต็กน้ำปลามันแค่สแต็กเดียวไม่เจ็บเท่าไหร่ครับจริงๆก็เห็นมีคิวเยอะ
ผมพยายามเขาเข้าอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงมันมีคลิปทั้งเล็กอย่างนึงถ้าคลิปตีเขาแค่กด A ใส่คลิปฝั่งตัวเองอ่ะมันแอนตี้แอคโรป้อมได้นะครับแล้วก็วิ่งมากอดอีกแล้วขอกอดหน่อยมานี่เอาไงโดนกอดครับไปครับพยายามจะไล่ฮะมาดาระก็หนีอยู่นั่นน่ะแต่คงคิดว่าหนีเข้าป้อมน่าจะไม่รอดนะก็เลยมารอเพื่อนดีกว่าอย่างนี้ไงฮะมาครับสวยครับสปิริตดีมากแล้วก็ทางฝั่งของ SSS Spartan นะครับสตอมมันโดนอะไรน่าจะแต่จริงๆเริ่มเห็นปัญหาตรงที่ว่าตัวเขาเรียกไงฮะตัวคล็อกเวิร์กตั้งแต่ทิ้งเลนสตอมแบบสตอมมีปัญหาสินะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวลาเคลื่อนเขาจัดการได้มันเป็นเรื่องธรรมดาสตอมกับวอล์กเกอร์มันก็ประมาณนี้นะครับช่วงต้นๆที่ทางฝั่งอีวอล์กเกอร์ไม่ทำอะไรมากเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีตัวประคองเลนอยู่ทำให้เล่นแบบค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่พอตอนนี้มัน 1-1 แล้วมันก็สกิลเพลย์ตัวต่อตัวถูกไหมมันก็เลยกลายว่าทางฝั่งมิราเคิลเนี่ยเขาคอมฟอร์ทเบิลมากกว่าในการเล่นแบบไม่ต้องมีใครช่วยนะครับทางฝั่งทักเองก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าไปวัดสกิลเพลย์กับมิราเคิลแล้วมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเรื่องความต่างฝีมือก็มีผลนะครับไปโอ้เฟสบูแล้วก็5 นาทีโอเคโอเคนะโอเคเร็วอย่างนั้นก็รีดดาเมจได้นะครับเข้าป่าได้นะครับโอเคครับมาตูมไล่สกายลาร์กมาครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับกลางครับมิราเคิลเตรียมตัวจะขึ้นเป็นในส่วนของไมดาสนะครับครับเก็บลูชั่นมาได้แต่ตรงนี้มาดาระเดินไล่มาอยู่เจอไมค์คอนโทรลครับเอาไงต่อดีทันไหมไม่น่าทันน่าจะไม่ทันนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าสกายลาร์กเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เลยโอ้แล้วโดนโดมครอบเลยครับซันเรย์ครับแล้วมีการกดเวลาครับน่าจะตายครับเรียบร้อยครับกลายเป็นทั้งคาวย่างนะครับโอ้เห็นภาพแล้วนะคอมโบบอกแล้วนะครับโอเคเล่นกันอย่างนี้เลยนะคือถ้าไม่ตายอ่ะมีแล้วค่อยจะสไตล์มาเสริมก็ได้ใช่ครับซึ่งเขาคงมองว่าคงไม่ตายคงไม่น่าจะไม่ตายอ่ะเลยปล่อยนะครับทางฝั่งทักครับฟาร์มซ่อมในป่านะครับทั้งที่ตัวเองได้เปรียบอยู่บนเลนนะครับแต่ตอนนี้ต้องหนีเข้าป่ามาซ่อมนะครับเพราะว่าเงินเริ่มตามๆไปแต่ตอนนี้แซงขึ้นมาแล้วนะครับพยายามแบบเพราะสตอมมันเป็นตัวที่ต้องอาศัยเงินแล้วก็ไปแก๊งใช่แตกต่างกับอินวอล์กเกอร์ที่เดี๋ยวมันก็รีดไมดาสแล้วก็มันก็เก่งมันได้เดี๋ยวมันเก่งมันเองอ่ะนะครับเอาละครับมิราเคิลครับโดนอ้อมมาด้านหลังครับเฟรมเบรกมาเลยครับรอยังไงมีดีเทคชั่นไหมน่าจะตายครับเรียบร้อยครับปากวอร์ดทันทีนี่คือพลังนะทีมเวิร์กโอพีแต่มาดาราด้านล่างโดนลุมอยู่จ้าเอาไงครับตายไหมน่าจะตายนะครับไอออนเชลเผาครับเวอร์ลิงแอกออกมาก่อนรอบนึงครับแต่เซิร์ชออกมาจะรับให้เพื่อนจังหวะนี้รอพาวเวอร์คอปเอารอดเฉยเลยมาดาระได้ไหมมีซับสไตล์ที่บ้านหรือเปล่าน่าจะไม่ทันครับไม่มีอะไม่ทันด้วยนะครับคือว่ามันเพิ่งเกิดพอดีนะครับใช่ใช่แต่ว่าปัญหาของเมาส์ก็คือตอนนี้เขาถ้าทิ้งเล่นไหนปุ๊บเล่นนั้นจะพังใช่เล่นนั้นเขาโดนทันทีเพราะงั้นต้องเริ่มเล่นแบบ4เลี้ยง1ทันทีนะครับเพื่อให้1เลนสำคัญนะครับได้เกิดจะเต็มที่นะครับยังไงติดแบชมาครับทุบอีกฟายสปิริตอยู่แล้วซันสไตล์ลงมาแต่ดักไกลไปหน่อยนึงครับแต่ซันเลยฉีดเก็บงานไปได้นะครับอย่างดีครับใช้ตายใช่ใช้ไทม์ดิเลชั่นไล่ด้วยเมื่อกี้ก็เลยหนียากนิดนึงนะครับมันติดลบคูลดาวน์ไป10กว่าวินะครับจะไล่อะเขาก็คงต้องไล่ออกไปเพื่อให้เล่นได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ต้องหาพื้นที่ให้มาดาราได้ฟาร์มมากกว่านี้คือเข้าใจแล้วว่าจะเอาโคกเหลือเป็นซัพพอร์ตครับแต่ว่าจริงแล้วอ่ะควรจะเอาโคกเหลือไปออฟเลนและให้แบ็คเข้าป่าคือในช่วงเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่เลนอะไรมันไม่บาลานซ์กันเลยข้องเวิร์ดมันก็เลเวลน้อยไปครับคือข้องเวิร์ดมันต้องเลเวล6จริงๆอ่ะโอ้เขาโดนโดมได้เลยนะโดนโดมไหมเรียบร้อย2คนแบบนี้ซันเรฉีดซันสไตล์ตามมา
หลายซันแล้วก็ในจังหวะนี้ก็ซันวอลไม่อยู่ศัตรูนะครับมาดาระตามมาตายไหมน่าจะตายครับเรียบร้อยครับโอ้โหมาครับคอมโบของลิควิดครับเริ่มแสดงผลแล้วนะครับตอนนี้เงินนี่นำไป 2,000 โกนั่นแหละอย่างที่บอกตอนนับครับเขาจะเล่นสไตล์ประมาณนี้ก็กลุ่มมีอันติก็เล่นนะครับพอไม่มีอันติเมทก็กลับไปฟาร์มต่อสไตล์เวลาเดียวกับเวลาเล่นจั๊กนะครับก็คือมีอันติก็ไปฆ่านะครับไม่มีอันติก็กลับไปฟาร์มต่อผมอยากจะพูดอย่างกำลังน่าจะเป็นสไตล์การตบทีมที่นะครับแหละ Radiant's bottom tower is under attackให้ตายนะครับกายลาครับเก็บตังเล่งบลิงเลยนะครับทางฝั่งเมาส์สปอร์ตแล้วครับ GH โดนไล่อยู่นะเฟรมเบรกไปครับสลิทินินควัชไปครับแต่ไม่โดนนะมีในส่วนของแฟลร์ตามมาครับคือเขาเวิร์กกับแบ็คควรจะสวิตช์เล่นได้ตั้งนานตั้งแต่นาทีที่4กับนาทีที่5แล้วครับGH หลังจากรอดข้างบนก็มาต่อข้างล่างเลยนะครับเนี่ยกลายว่าวอยเขาก็โยกมาฟาร์มตรงเลนที่เขาพังไปแล้วอ่ะเลนที่เมาส์พังไปแล้วครับก็สบายอ่ะก็ในเมื่อมันแตกไปแล้วก็ไม่มีคนมาเดฟก็ฟาร์มมาดาระครับโยกมาบนครับดันป้อมเลยนะครับเอ๊ะอ๋อดูดเลือดน่าจะดูดเลือดหมูครับน่าจะเป็นวาลาสใช่ไหมลาได้ยืนมองอยู่นะครับปุ๊บไฟมันเยอะเหลือเกินแต่กลายเป็นปลาย่างหรือเปล่าเอาไงดีสปรินต์มาแล้วครับเจอมาดาราอะไรครับเต็มๆหัวเลยครับซันเรแต่มีเฟรมเบรกหลบได้นะครับซันสไตล์แล้วนี่แหละครับไปครับรีโลเคทกลับบ้านครับแล้วก็ตายอยู่ดีครับน่าจะมีคนตกรถคนหนึ่งนะครับรอละแต่ดูเหมือนว่าเมาส์จะช่วยนะจะมาคู่อ่ะใช่อันนั้นแหละครับฮุกช็อตมาสวยมากครับจับประตูมได้อยู่ยังไงดิวเวอร์ลิ่งแอบไปก่อนรออยู่นอกวงดิวเวอร์ลิ่งแอบรอบนึงตามมาทุบเปิดไปนั้นทรานส์มาตบได้ไหมสตอมตีอีกทีนึงกันแล้วกันตายครับสปิริตเก็บงานไปได้ครับตรงนี้ซุปเปอร์โนวามาทุบแรกมาดาราเก็บไปได้ครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับเชเตอร์มาตรงนี้ครับพยายามจะไล่อยู่นะครับเมบีเน็กซ์ไทม์ครับแต่ไม่เจอใครครับมีสกายลากมาตรงนี้ไล่มิราเคิลออกจากเลนไปก่อนนะครับแอบเอาใส่จังหวะที่เขาสู้กันมาดันป้อมนะครับโอ้โหดูเดือดนะคู่นี้เนี่ยจังหวะเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนลิควิดกึ่งช่างใจนะว่าจะเข้าจะออกอีกนะครับเหมือนกับว่าจะเข้าไปเอาแต่ก็กลัวเขาจะซ้อนพอจะถอยก็ถอยไม่สุดนะครับก็เลยโดนทุกช็อตโดนคอมโบเก็บงานนะครับเมื่อกี้ประเด็นน่าจะอยู่ที่ว่ามีวิชั่นนะครับหน้ามอสมีวิชั่นเขาก็เลยกล้าเล่นมากใช่ครับโนต้าเป็นเกมที่ต้องชิงวิชั่นนะครับถ้าตัวเองมีวิชั่นเยอะกว่าเนี่ยจะเล่นได้ง่ายมากเพราะว่าเราเห็นทุกอย่างเราทำอะไรก็ได้ใช่แต่ละครับมาดามด้านล่างนะครับตอนนี้เน็ตเวิร์กก็ที่3อยู่นะครับอัพเอจิบวก10มานะครับในซาเลนเวล10นะครับฝั่ง maybe next time แอบมองอยู่ฮะตลาด้าเต็มตัวขึ้นลิงนะครับใช่ใช่ผมก็เห็นด้วยครับอย่างที่ผมบอกอะว่าเขาเวิร์กควรจะเลเวล6ก่อนใช่เพราะว่าเขาเลเวล6มีประโยชน์กว่าแบดไรเดอร์เลเวล6ครับในช่วงเวลาเกมประมาณ10นาทีอะช่วงต้นเนี่ยช็อตทั้งภาพเป็นสกิลเปิดให้ดีตลาด้าครับยังคงฟาร์มต่อไปนะครับทางฝั่งของลิควิดครับเริ่มส่งคนมาดันตรงกลางนะครับยืนมองอยู่นะทำไงดีดูลิควิดเองก็ยังไม่ค่อยคอมมิตกับการทำอะไรสักอย่างเลยนะจะดันก็ดันไม่สุดจะกันก็เดี๋ยวก็ปล่อยเขาลึกบ้างอะไรบ้างนี่เขาจะออกของแก้แบดแล้วครับลิงเก้นนะว่าทำมาเดอะบิง13นาทีก็ไม่ได้ช้าครับแต่เกมมันค่อนข้างจะยับแล้วอ่ะก็จริงนะโอ้โหฮุกช็อตสวยครับจับได้เต็มๆเลยครับ GH แล้วนี่แหละครับโอ้โหมากันเป็นหมู่คณะครับควรจะเอะใจอ่ะครับลิควิดแหมขันหมากมาอย่างเงี้ยตายครับไม่ต้องดิ้นเลยครับมาดูดาเมจกันดีกว่าเมื่อกี้ว่าทำกันไปเท่าไหร่นะครับพันกว่าเลยนะคอมโบรวมแบบนี้นะสลาด้านี่ไม่ต้องรอดนะครับ
ถึงแก่กรรมนะครับ Radiance Middle Tower is under attack แก่วอดไปก็ตรงกลางเนี่ยเอาไงดีจอกมาเป็นท้ายใครวะอุ้ยนั่นแหละครับวอลเพกมาแล้วไงดีโดดหนีครับเกือบไปนะครับเหมือนพยายามจะล่อวอลเทคอยู่นะเมื่อกี้เขาพยายามจะแบบให้หันกลับมาใช้สกิลเปิดเขาน่าจะดึงออกได้นะคิดว่า IO น่าจะพาออกทันนะเมื่อกี้แบบอารมณ์เหมือนรีโลเคทออกมานอกวงอะไรเงี้ยนะครับมีการพอสเกิดขึ้นครับดาร์คเซียหลุดนะครับน่าจะหลุดนะมายคอนโทรลครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับใช่ครับต้องลองทายดูเจ๊นะกลับมาแล้วนะครับน่าจะหลุดเฉยๆนะมาเอ้ามาโดมอย่างนี้ครับไป nobody เอาตายครับก็ตายอ่ะนะอย่ามองว่าเป็นอะไรที่เสียเปล่านะครับอย่างน้อยเขาก็ตัดหนึ่งตัวจากไฟท์ไปเลยได้นะครับยังไงดีครับมาแล้วบอลไลนิ่งเหยียบหัวมาตูมจะทามวอล์กหนีไปได้ด้านซ้ายมีลาโซ่ขอไปด้านขวานะครับเปิดแพทเทิร์นทรานส์มาก่อนพยายามจะตีมาคอนโทรลอยู่มีคลัสไดฟ์โฉบมาในจังหวะนี้เหมือนจะอ้าวพอสอีกแล้วกลางไฟหลุดโอ้ my god ดีดอนเกมมิ่งอย่างนี้ก็ได้เหรอเจอดีดอนแน่เลยแล้วคือมุมมองผมไหมเขาตายอยู่แล้วอ่ะพอเพื่ออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่มีผลกับทีมไฟท์นี้แล้วอ่ะเขาจะพอทำไมอ่ะครับให้มันไฟท์ให้มันจบก่อนแล้วค่อยพอก็ได้มั้งอะไรอย่างนี้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเออก็จริงนะอาจจะหลุดก่อนไฟท์ก็ได้นะเออนี่พอจะคิดน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าต้องพอสนะขอบคุณนะครับข้อมูลเสียแต่วงแตกออกมาก่อนจังหวะนี้จับมาดาราได้นะตายไหมน่าจะตายครับเรียบร้อยครับพักไมค์คนหนึ่งพยายามจะเก็บประตูอยู่ครับบอลไลนิ่งมาข้างบนอยู่นะจับมายังไงดีแต่ว่าทามวอล์กออกมาได้ครับตรงนี้มี next time ครับดีฟินิ่งบาร์ตายครับในต่อครับมิราเคิลนะบอลไลนิ่งมาเยียบหัวรัวๆครับอีกทีนึงตายครับโอ้คุโรกี้จะตายคนหนึ่งไหมปั๊มเมจิกสติ๊กมาก่อนให้เดินออกหนีมามาตูมตามมาตีมีทาวดิเลชั่นอยู่มาน้ำหมดคูดาวก็ไม่มีแอมพลิฟายดาเมจมาน่าจะไม่รอดครับตายครับโอ้โหนี่ล่ะโอ้โหยับครับก็ดูเป็นไฟที่สูสีกันอยู่นะก็สูสีครับแต่บางทีมันแบบมันจะโดนขัดๆหน่อยต้องมันพอสนี่แหละเออผมเพิ่งรู้ว่ามันมีฟีเจอร์ตัวพอสให้แล้วนะตอนนี้มีครับแต่ผมก็ลืมคิดเหมือนกันใช่ก็ว่าอยู่แบบมันพอสทันทีเลยนะผมไม่เคยใช้ก็ไม่เคยเจออันนี้เหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่เคยใช้คุโรกิอ่ะอัพ20 response time นะครับเกิดเร็วขึ้นนะครับมาตูมตอนนี้ก็ลอยที่ตึงก็จะได้แล้วนะครับลิงเคนมานี่ก็น่าจะการเล่นคลิปแหละครับอีกพันหนึ่งอ่ะเพราะว่าเป็นไอเทมที่ต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้นะครับมาเซ็งยาชะครับสำหรับตัวโทรลอดก็ไอเทมคลาสสิกอะครับมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นไอเทมสำหรับโทรลอดจริงๆนะสำหรับเซ็งยาชะเพราะว่าคือมันปามันนั้นทาร์สอะไรได้มันสโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไล่ตีติดเมมอีกอ่ะโอ้โหพังครับอ๋อเน็ตไม่ค่อยเสถียรนะครับอ๋อไม่เป็นไรโอเคจะวัดเกลียดไอเสียงนี้มากเลยนะครับแต่คุณไตรคุ้มก็พูดถูกนะเหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตคอลเลอร์ในจังหวะที่ตัวเองตายไปแล้วนะ อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคนที่เขาต้องคอนโทรลตัวอยู่มันก็แบบเห็นมิชชั่นแค่ตัวเองที่เล่นใช่ไหมแต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นอะไรได้มากกว่านั้นนะครับ
หรือไม่ก็แท็บไปดู Facebook สักอย่างหนึ่งนะครับนี่เขาต้องกดกันเวลเท่าไหร่ถึงจะได้เสียงเมื่อกี้เนี่ยผมชอบจังเลยเด็ด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 70-80มั้งก็เยอะอยู่นะ 1,500 ใช่ไหมผมไม่สนนะเดี๋ยวผมก็ซื้อ Easy Disaster แล้วก็สแปมเกมอ่ะรอไปก่อนนะครับก็มาเป็นทาเลนต์อะไรเนี่ยรถรีสปอนไทม์ดูทาเลนต์นิดนึงไหนวอล์กยังนะยังเขายังไม่รีบอัพทาเลนต์ตอนนี้นะครับ อันนี้8สเต็งผมว่าวอยเกมนี้ไม่น่าจะใช่แครี่เลยนะเหมือนมาเพื่อเปิดจังหวะนะครับเป็นสไตล์แบบแครี่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของทางฝั่งอินวอลเกอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเพลย์เมเกอร์ครับเขาเป็นตัวสร้างจังหวะให้ทีมนะครับด้วยการพุ่งไปไทม์ดิเลชั่นตีให้ติดแบดหรือไม่ก็โดมฆ่าไปเลยอะไรนี้นะครับรอครับรอยาวๆแหละเพราะว่าปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับพูดตรงนอกจากว่าจะไปสับเส้นนะครับแต่คิดว่าตอนนี้ลิควิดน่าจะยังไม่ได้อยู่บูทแคมป์หรือเปล่าผมคิดว่างั้นนะไม่ยังครับถ้าอยู่บูทแคมป์แล้วมันไม่น่าหลุดคนเดียวนะคิดว่าไมค์คอนโทรลน่าจะยังอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมีปัญหาใช่เพราะว่าตัวมาคอนโทรลฮะได้เหรอว้าวได้เหรอโอ้ตายแล้วPatience from Zoe. เนี่ยเล่นอะไรกันแลว่างเนาะว่างน่าจะว่างนะครับบอกขอโทษทีคนสีม่วงทีมเราแม่งโง่นะครับปรบมือบอกรู้สึกเหมือนกันเลยกูเข้าใจมึงนะมาตูมบอกนะครับสีม่วงนี่ไข่หมดอ่ะไอ้นั่นไงไอ้เตอร์ไงอ๋อตักไอ้ตักครับส่วนมันรับบอกว่าไอ้คนสีฟ้าอ่อนก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันใช่ไหมนี่แอบด่ามิลเลอร์เคิลนะครับไปบอกว่ายีว้าวใช่นะแอบด่ามิลเลอร์เคิลว่าไอ้นี่ก็รีทานเหมือนกันใช่ไหมนะครับดีนะเพลเยอร์พวกนี้ดูเขาสนิทกันดีนะดีครับไอ้แย่เอวแต่ดูเขาสนุกปวดหัวครับโป๊พวกนี้เหลือเกินกดกันมันมือแล้วเกินแต่ละคนครับสนุกเนาะแร่สนุกนะโอ้มาคอนโทรลนี่ไปนานวัดยังอีกกดใหญ่เลยเว้ยทีนี้เบบี้เลดอุ้ยแชทสแปมเบบี้เลดให้ตายเถอะแล้วกล้องพาถวยก็โอ้ตายแล้วนะปวดหัวไหมปวดหัวเหมือนกันนะพวกตรงก็ปวดหัวเหมือนกันนะใช่ฮะทีมเมาส์ที่ดราม่ากับซีเคทอ่ะนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มปวดหัวแล้วครับเราพอหรือยังพอได้หรือยังกล้องเมื่อกี้ก็ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาเล่นเพื่อป
ไปละอันนี้ก็ไปอีกอันนึงไงเออเอาเข้าไปแล้วเบื่อจริงๆเลยพูดตรงๆนะผมแอบงีบมา2ชั่วโมงเพื่อตื่นมาภาคคู่นี้นะครับตอนนี้กำลังจะกลับไปนอนอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าไปนอนแล้วผมจะไปนอนรอแล้วนะครับนาวีเอ100นาทีอู้นานเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวคราวนี้สตอร์มหลุดไปด้วยเลยนะครับก็ให้ตายเถอะยังไม่เลิกยังอยู่รู้สึกเหมือนเล่นแล็กอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าโดนวอนาครายนี่ค่อนข้างหนักเลยนะเพราะเตรียมตัวเลยถ้าโดนวอนาครายนะครับพรีแพร์เลยฮะแน่ๆฮะโอ้ยก็ในเคสนี้เนี่ยเขาคงทำอะไรไม่ได้นอกจากรอจริงๆนะถ้าไม่งั้นคือต้องปรึกษาผู้บรรดากรรมการอะว่าเซฟแมตช์แล้วโหลดใหม่ได้ไหมแล้วเอาตัวสำรองมาเล่นแทนถ้ารีบอลไม่มีฟังก์ชันเซฟแมตช์อ้าวเป็นไรวะเนี่ยโอ้ถ้างั้นก็น่าจะลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเซฟแมตช์เล่นใหม่ไม่ได้เนี่ยมันจะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเล่นต่อไปแบบ4คนอย่างนั้นเลยนะเล่นลำบากนะอย่างนั้นวันนาครายเป็นชื่อกลุ่มไอ้นี่ใช่ไหม Black Hack ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ผมจำได้แค่ว่าเป็น Black Hack อะไรสักอย่างนะครับปลาดำเขาต้องเล่น 4-5 ลิควิดค่อนข้างเสียเปรียบนะครับต้องสแตนด์อินอ่ะแต่อย่างที่ว่า Dota 2ซอสมันไม่มีตัวสแตนด์อินให้อ่ะคือคนอะมีเนี่ยแน่ๆแต่มันไม่มีระบบแบบเสียบแทนให้อ่ะนะครับมาบัลแกเรียนอินเทอร์เน็ตซอรี่นะอินเทอร์เน็ตบัลแกเรียนะครับมีสิ่งโชคไปเปลี่ยนกล้องกลับมาแล้วนะโอเคเวมพาสครับมาตัดกับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ระหว่างมัลสปอร์ตกับลิควิดในเกมแรกนะครับมากลับมาอีกรอบเป็นไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่เอ้าเอ๊ะไม่มีอะไรนะครับนี่เสียงซันสไตล์แบบคืออะไรกันนะมีวิ้งยังไม่มีโอ้ยได้แล้วด้วย600แคสเว้นมาก็ทำฝั่งของดาร์คเสียนะครับมีเสียงวิ่งไล่จับกันอยู่ด้านซ้ายนะครับเมื่อกี้แบบตายนะนี่มาตูบกันได้ลิงเคนแล้วนะครับเขาน่าจะเล่นสบายในไฟมากขึ้นเพราะว่าลาโซ่เขาไม่ได้นะครับหนึ่งนะครับบิงก็มาน่าจะฟอร์สตาร์ฟต่อแบดเกมค่อนข้างบลิงกันเยอะนะครับไปครับทางฝั่งลิควิดครับสโมกกันมาแล้วนะครับเดินหาเลยครับทางฝั่งเมาส์สปอตครับเข้าป่ากันเต็มที่เลยนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ200มานาครับทางฝั่งของ Clockwork นะครับต้องการมานาเพื่อใช้ในไฟท์หน่อยนะครับเป็นตัวที่ใช้ได้ทุกสกิลนะครับทุกสกิลก็มีประโยชน์แล้วก็ใช้มานาเยอะโอ้บาสโตนะโอ้แต่มานาล่าครับแบบนี้สวยครับน่าจะตายครับมีดบอลทุกอย่างเลยครับ IO อ่ะพาลิโลเคทหนีไปได้นะครับแต่นี่ลากมาได้ครับเจอ GS อยู่แต่มีแบ็คทุกบอลสวนด้านหลังครับโอ้ยโดมสวนเลยครับมาดาราครับตายครับแล้วมีฮุกช็อตมาจับวิลเลคเคิลได้อยู่ยังไงดีพยายามมาเทเทอร์เซฟเอาไว้ได้ก่อนแต่โดนมาตัวไล่ตีตายนะครับไอโอตายไปแล้วครับตรงนี้มีการเซกทางฝั่งของตัวเมเทโอมานะยังไงต่อดีครับEMPไปด้วยนะเมื่อกี้ครับ
ครับอย่างที่บอกครับมันจะเป็นซูเปอร์โนวากันโซนทางคอมโบเข้ามาพังครับคือผมดูแล้วเนี่ยทางลิควิดเล่นเป็นคอมโบ LE ที่ค่อนข้างสบายกว่าเยอะมากนะครับโอ้โหคือเขาต้องพิกออฟให้ได้ครับเมาส์สปอตแต่ว่าเขาโดนลิควิดเปิดก่อนตลอดก็รู้กันว่าถ้าเข้าทีมไฟท์ยิงตัวเองก็สู้ไม่ได้หรือสู้ได้ค่อนข้างยากมากนะครับคือตัวลิควิดเองอ่ะจะเข้าไปบวกเขาก็ได้หรือว่าจะเล่นแผนรับก็ได้อย่างเงี้ยคีแผนรับแบบหนูที่โปรกี้ครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ต้องหาวิธีเล่นให้ได้นะครับซันสไลด์มาครับมีเสียงนะฮะกดตรงนี้ EH ที่ถามค่อนข้างเป๊ะเนี่ยกดแบบทันทีเลยใช่อาวอยก็มีลิงเคนแล้วฮะอาจจะขึ้นเซปเตอร์ต่อนะอาจจะนะเพราะตัวเขาไม่ได้ต้องการดาเมจอะไรมากเท่าไหร่นะเขาแค่ต้องการความเร็วในการตีกับถึกนะครับสองอย่างเท่านั้นเองนะครับจะจ้องอยู่นะครับสกายลาร์ครับอัพบวก25ดาเมจมาที่ดาเมจได้ถึงนะครับดูหลังป้อมกับมิราเคิลก็มาตีคือสกายลาร์มันทำอะไรไม่ได้สำหรับขวดลิงเคนไม่ได้เละต่อให้ปลดลิงเคนได้เขาก็ไม่มีดาเมจ follow up อ่ะครับเขาก็ได้แค่จับนะครับตรงนี้สนิทที่ดีฟัสซันเรย์ใส่ทักไว้ก่อนบอลไลนิ่งหนีครับยังไม่มี CC หนักเอาไว้จับในตัวของ Storm Spirit นะครับ Storm เองก็เตรียมตัวขึ้นเป็นในส่วนของ Orchid Malevolence ด้วยนะครับโอ้โหอาร์เมอร์มานะครับทางฝั่งของตัว Trovalon กายล่ะก็ยังยืนมองอยู่ที่เดิมนะครับพักพยายามตีป้อมกลางแล้วจับรวบในโดม2คนแบบนี้ซันสไตล์ปกติอีกตัวเลยเพื่อนอยู่ตรงนี้ทักกำลังจะตายเรียบร้อยครับเชน CC กันสวยมากเลยครับตรงนี้พยายามจะจับไปวีเน็กซ์ไทม์แต่ไม่ทันแล้วนะครับไม่หยุดนะใช่ไหมจำได้ว่าไม่หยุดครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นการไปใช้ในโคโนเฟียนะหยุดเหรอมันข้างๆอ่ะถ้าที่ผมจำได้คือมันหยุดนะหยุดเหรอหยุดไหมอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะมาผมว่าคือมันแก้มาหลายแพทแล้วอ่ะว่าถ้าหยุดกับไม่หยุดผมก็เลยจำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้นะแต่ก็น่าจะหยุดนะเพราะว่าส่วนมากเขาจะมีแพทนึงอ่ะผมจำได้ว่ามันห้ามเล่นเดธวอร์ดกับซูเปอร์โนวาในโดมอ๋อไอแพทนั้นใช่ไหมถ้าแพทนั้นแสดงว่าหยุดแล้วใช่เขาก็เลยเล่นไข่ข้างโดมนะครับโดมข้างไข่คือเอาไข่ไปวางข้างโดมไงให้มันเผาแล้วก็รอระเบิดออกมานะครับเพราะงั้นถ้าคุโรกี้บินเฉียวโดมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับสนุกเลยแบบนั้นนะก็อย่างที่บอกอ่ะผมก็จำผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่คือมันปรับมาหลายแพทไงก็เลยอาจจะลืมไปบ้างต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตรงนี้สกายลากนั้นกล้าเล่นมากนะโอ้โหยืนมองมาอยู่ลาโซ่ลากทีเอชออกมาครับยังไงดีพยายามจะตามมาอยู่ฮุกคอจับมิราเคิลได้ก่อนน่าเหมือนจะมีแว็กคูปอเมเทโอลงมาในจังหวะนี้แล้วเหมือนจะมีโลเคทด้วยซันเรย์ก็ฉีดตามมาตายไปครับเสียอีจิสเลยแต่สปาร์ตันก็ได้ตายตามครับเอาไงดีครับมาคอนโทรลพยายามจะจุ๊บไปวีเน็กซ์ไทม์อยู่นะครับมิราเคิลลุกขึ้นมาแล้วพยายามจะวิ่งไล่เจอมาดาระอ้อมไปด้านบนอยู่นะครับTP มาเห็นแล้วเบสโอ้โหพลังแห่งการแบสครับนั่นเลยครับไม่รอดครับตายครับแล้วเมื่อกี้เหมือนเจมตกด้วยหรือเปล่าใช่น่าจะนะครับโดนแบ็คคุ้มรวบไว้ไม่ให้วิ่งนะครับโทเนโดมาไม่โดนครับเฉียวหลังไปนิดนึงซันสไตล์มาเจ็บอยู่ครับมิราเคิลตามมาเจ้าให้ได้มีทักอยู่ด้านซ้ายยืนมองอยู่ยังไงบอลไลนิ่งตามไปจับปลายคอนโทรก่อนด้านซ้ายดีไปแล้วด้านขวาตามมาจะไล่ตามมาด้านซ้ายต่ออีกทีนึงดีฟินิ่งบลัดทักตายเลยครับเรียบร้อยครับไม่ต้องดิ้นนะสปาร์ตันออกมาก็โดนซันเรย์ด้วยแบบนี้ครับโอ้โหล้มกันระเนระนาดเลยครับเมาส์สปอตครับโอ้น่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยครับตายครับเมื่อกี้เขาโดนโคสแนปกับ Defining Bar แล้วก็สตันจากทางฝั่งของสลาด้านะโดนทุกอย่างนะครับคือโดนสตัน3ชนิดตายนะครับไม่ได้วิ่งเลยโอ้โห Radiant's Middle Tower is under attack Phoenix นี่ก็กลับมาจาก DAC บ้างนะครับผมได้เชื้อมาเหมือนกันเล่นดีฮะลิควิดไฟเมื่อกี้ค่อนข้างดีเลยนะครับจากจังหวะที่ตัวเองโดนลุกก่อนก็ตีคืนจากบ้านตัวเองมาถึงบ้านเขานะครับแล้วกลายเป็นว่าตีเทียร์2แตกเลยนะครับ
มาแล้วครับซันเล็กฉีดซันสไตล์ตามต่อแล้วโดมมาแต่ติดสกายลักคนเดียวมาตูมตามมาตีด้านในด้านขวามีซูเปอร์โนวาอยู่ยังไงดีตักตามมาตบไข่แตกไปมาตูมตีตรงนี้ครับสปาร์ตันน่าจะตายนะครับแต่มาลาลักก็บอกทำอะไรเวอร์ลิกแอกมาก่อนแล้วมันจะมีลาโซลากเข้าบ้านบายแบ็กมาจากไอโอยังไงดีมาลาลักโดนมิลเคอร์ไล่ตามมาตีอยู่ด้านบนแล้วก็น่าจะขาดดินดาเมจแต่ไม่ไหวเขากดทรายมาได้แล้วมีการจับวอลเทคเอาไว้อยู่บอลไลนิ่งตามมาจะเหยียบต่อแต่ไม่ทันเวอร์ลิกแอกเดินออกมาก่อนแล้วยังไงดีจะไล่ได้ไหมเมาส์สปอตพยายามวิ่งไล่มาตรงนี้แล้วมารีโลเคทมาแนวหลังแต่ว่าโดนลูกชิ้นโดนทางฝั่งของสกิลทุกอย่างหมดเลยด้านหลังครับตายไปครับบอลไลนิ่งมาจะกลับมาแลกศพเลยหรือเปล่ายังไงดีตีกับมิราเคิลอยู่นะตรงนี้มีวอลเทคเก็บงานไปได้แต่ก็ไม่ไหวครับมาตัวกันตายคนหนึ่งเหมือนกันนะ maybe next time ยืนมองอยู่ซันเรย์มันชีตนั่นนะครับอีกครั้งเดินมาโฉบเห็นแต่ตีไม่ทันครับเป็นการแกล้งตัวอีกรอบของ IO และโทวาลอร์ดโอ้โหมาตูมโดดสั้นไปหน่อยนะครับเมื่อกี้เกือบไปครับแต่อย่างที่เห็นนะกราฟเขียวแดงไม่เคยโกหกนะครับตอนนี้ทางฝั่งลิควิดนำอยู่ 12,000 โกเละครับโอ้โหไฟเมื่อกี้นี่ถือว่าทางฝั่งเมาส์สปอตก็พยายามจะหาโอกาสสร้างจังหวะเล่นแล้วนะครับแต่ว่าทีมรับของลิควิดเล่นง่ายกว่านะครับก็เลยกลายว่าโอ้โหรีโลเคทมาเจอลูกชิ้นทับหน้าแหกนะครับแต่ก็ยังเก็บทางฝั่งของมิราเคิลไปได้นะครับแลกกันไปเอาลาโซ่มาครับจับโรกี้ฮะโอ้ฮุกช็อตมาต่อยครับจะอีคลาสไดฟ์หนีครับเอาลงมาเจอแบตเตอรี่แอสซาวตายนะครับอ้าวตายครับเฉยเลย GH เท้าหัวมาก่อนเลยครับโคโรซีเพสมาก่อนมิราเคิลยืนมองอยู่ยังไงดีน่าจะติดโคสแนปตายครับโอ้โหแต่คุโรกิเมื่อกี้ก็ไม่น่าเสียนะเขาน่าจะอีคลาสตายแล้วแบบหยุดตอนครึ่งทางอะนะครับใช่แต่เหมือนว่าเขาอยากจะเปิดวิชั่นให้เพื่อนเล่นนะครับก็เลยวินกลับมาอีกรอบก็ดูบัตสตอนสตอมมาครับนั่นเองครับเหลือ3นะครับเอามาคอนโทรลตายนะครับแบบหาโคโดมเลยครับไปตายครับโอ้แล้วดูมาราลาครับโดนแบบนี้ฮะเวอร์ลิงแอกเอาไว้ก่อนพยายามถ่วงเวลาครับแต่ว่าไม่รอดนะครับตายอยู่ดีนะครับไปอีกหนึ่งฮะโอ้ข้อปวก7ออสแตทมาให้ถึกขึ้นด้วยนะพิกออฟยากขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้เขาแมนต้าใช่ไหมใช่แมนต้ามากล่าวว่าตีในโดมนะครับครับแต่ว่าปัญหามันคือออคิดมันช้าเกินไปครับพี่ยังจะออกออคิดนะสตอมเนี่ยเพราะเราจะตามไล่ฆ่าอินวอล์กเกอร์ด้วยการแบบวอลเทคใบอะไรพวกนี้นะแต่คิดว่ามันอาจจะยังช้าอยู่นะครับว่าไม่ตายทีมว่าน่าจะค้ำดีครับไม่แน่บอลไลนิ่งมาร์คเทเทอร์ซอนคุโรกี้อ่ะสองศพติดนะครับเห็นเต็มๆวอร์ดเลยครับแบบนี้แต่เงินก็ยังนำอยู่นะยังดูแล้วเป็นทางฝั่งของลิควิดที่ดูจะสบายกว่านะครับโรวอลอร์ดเต็มตัวขึ้นบิงกับ BKB ต่อนะครับทางฟาร์มไปเรื่อยครับถ้าได้ BKB มาผมว่าเขาน่าจะยืนตีในไฟได้อย่างไรง่ายๆนะครับเอ้าเอ้าตายแล้วเป็นซันสไตล์นะครับเออคงเป็นซันสไตล์อะครับไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นแน่นอนเหตุการณ์เนี่ยซันสไตล์เนี่ยโอ้ผมเป็นซันสไตล์ครับแล้วก็มีเซิร์ฟซันสไตล์สตันนะเออเมื่อกี้ทุกอย่างมาดาราครับเปิดมาทอดทรานส์มาตีป้อมไว้ครับแต่ที่ฟอสตาร์กมาเอาเลยลูกชิ้นทับหน้าไปทีนึงฮุกช็อตมาขวางลำเอาไว้ก่อนมิราเคิลอยู่ในวงด้วยกับ BB Next Time แล้วเปิดป่ามาครับด้วยซุปเปอร์โนวาแวกคุ้มวอลไอซ์วอลต่อด้วยนะครับกูจบไม่มีวอลนะครับเป็นไอซ์วอลนะจบกูจบเอาด้านล่างก็โดมไว้ครับโอ้แต่นี่โอ้โหดูพลังล่างฟอร์มครับโอ้โหพลังแมนต้าครับแล้วนี่เขารีโลเคทลงมามัตตูมจะตายเอานะครับถ้าทาวอล์ฟไม่ทันตายครับตายนะครับ
แต่ว่าเห็นแล้วนะว่าพลังอีลูมันค่อนข้างเร็วมากนะครับมาครับเดินมาเจอครับแล้วติดใบอยู่ครับโดนวอลเทคมาครับเบทเทิลยังไงต่อดีบอลไลนิ่งหนีครับเพราะรู้ว่าคงมาแล้วนะครับนี่ไงมีเราขึ้นมาแล้วได้ไหมรวบมาสวยครับโทเนโดอยู่ฮะแต่สตอร์มตอนดีฟินิ่งบาร์ตายครับต่อให้กิ้งได้เมื่อกี้มันก็โดนดีฟินิ่งบาร์ตักแรงมากใช่มันก็เลยแบบดีไม่ได้นะครับต้องชมสเต็ปของทางฝั่งของวิราเคิลนะครับเล่นได้ทามิ่งเวลาดีมากนะครับกาทุกอย่างเป๊ะนะครับเอาละครับทางเมาส์สปอตเริ่มรู้สึกปั่นป่วนครับตอนนี้ต้องพยายามตั้งทรงใหม่ให้ได้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป๋ๆอยู่นะฮะต้องเซตใหม่นะฮะเซตแบบเป็นฮาราจูกุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้มันดูตั้งๆหน่อยไม่ใช่เราได้ค่าโฆษณาไหมถ้าเราพูดชื่อไปไม่ได้ไม่ได้พูดทำไมไม่รู้เพื่อเป็นสไตล์นะผมไม่ได้พูดชื่อแบรนด์นะสไตล์ฮาราจูกุสีเทาใช่ไหมเออพักเลยนะครับโอเคอ่ะมายังไงดีโอ้โหแต่ว่ามีซันเรย์ตามมาต่อเทเทอร์รีโลเคทหนีเลยครับเซฟฮะโดนดิแต่ลงมาน่าจะตายผมว่านะถ้าเกิดว่าเขาคิดจะเซฟก็ยังก็ยังนะครับยังโอ้รอดครับนี่คือพลังทีมเวิร์ก 9K ฮาโดเขาจะเอาให้ได้แล้วเนี่ยไอซ์บอลมาครับเมื่อกี้ต้องชมว่าเล่นได้ดีนะเขาคิดว่าลงมาแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรามองว่า IO คงลงมาคงตายใช่ไหมเดี๋ยวนี้เล่นกิมเมอร์เคฟเดินมาแล้วรอเทเทอร์เดินกลับบ้านสวยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรอดเฉยนะพยายามโรชาร์จอยู่นะครับทั้งที่เขาก็ยิงแฟลร์มาเช็คอยู่นะทางฝั่งลิควิดครับน่าจะมีเมดาเลียนอัพเคเรดมีใครสักคนหนึ่งอาจจะไมค์คอนโทรลหรือไม่ก็ GH นะครับอ๋อมีแอมบิฟายดาเมจของตัวซาลาด้าด้วยนะครับทุกช็อตมาติดอยู่เต็มๆเลยฮะมาตูมได้ฮะยังไงต่อดีมีโดมอยู่แต่ว่ายังไม่ใช้ซุปเปอร์โนวานะครับด้านขวาวิลเลคเกิลโดนตีอยู่ลุมจากบาดาล่าเปิด BKB ตามมาทุบได้ไหมพยายามวิ่งหนีอยู่วิลเลคเกิลน่าจะตายครับเรียบร้อยครับแต่ว่าตรงนี้ครับเขาตามมาไล่กันเต็มที่เลยครับทักโดนเบิร์ดทั้งเลือดทั้งมานาไปเกือบหมดแล้วสปาร์ตันพาเพื่อนกลับบ้านด้านบนทักหนีไปได้ครับรอดครับของไฟนี้ดูยุ่งเหยิงเหลือเกินนะครับเดินมาเจอสปาร์ตันครับกิมเมอร์เคฟหนีเลยฮะไปไหนอ่ะคุ้มมาครับตายครับคราวนี้ไม่รอดแน่นอนครับรอบนี้ก็ส่งเพื่อนกลับบ้านไปนะครับแต่ตัวเองก็ไม่รอดต้องรอดูอีกไฟหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินมันไปเยอะลิควิดมันจะยังไงก็ได้แต่ตราบใดที่บาแดกมันยังไม่พังนะครับหวังใจไม่ได้เท่าไหร่ต่อแล้วครับไปท่านทรานส์มาพยายามจะตี TH อยู่ครับบอลไลนิ่งมาเยี่ยมหัวตายครับโอ้ตอนนี้สตอร์มเริ่มเล่นแบบเขาห้าวขึ้นนะใช่ดูดีขึ้นด้วยดูดีขึ้นจากตอนแรกนะครับที่จะทำอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับก็เริ่มพอจะมีจังหวะที่ได้สวนคืนสวยๆบ้างแล้วนะครับทางฝั่งของ Mouse Spot นะครับTime is money ฟาร์มกันไปนะครับตอนนี้โอเน็ตเวิร์ดนี่นำมา2คนเลยนะครับมาตูมกับทางฝั่งของมิราเคิลนะครับโอ้ดิเปดฮะเพิ่งมาด้วยน่าดิเปดมาน่าจะเล่นในโดมง่ายเลยนะตัดมานาได้บานนะครับโดนแน่ครับเจอไล่เลยนะครับดูมิราเคิลนะค่อนข้างตีแรงมากนะครับแรงและเร็วนะครับกลับมาสู่เฟสฟาร์มนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากเท่าไหร่นะครับมาตูเมงก็มีอีทิสแต่ก็ยังไม่รีบไปดันนะรู้สึกจะใช้เป็นประกันชีวิตประฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับหาตั้งดีนายป้อมทิ้งครับทางฝั่ง TH ครับ Dyer's Top Tower
has been denied พอยก็เรื่อยๆของเขาอะครับมันรอจังหวะอย่างเดียวจะเล่นอะไรก็ได้แล้วสโมกเลยครับตอนนี้มากัน5คนครับเฮอริเคนไปครับทางฝั่งของมิราเคิลนะครับปลดแมนต้ามาเหมือนจะเอาไปดันเอ้าเราเจออยู่นะเมื่อกี้ไม่ทันครับสกายลาร์กเดินหนีออกไปก่อนแล้วนะครับเกือบตายครับดีว่าบลิงเร็วนะครับแต่ว่ามีเซิร์ชตามมาอยู่นะครับไล่ไม่เกียร์เจอแล้วนะเจอแล้วจ้าสวัสดีเจอแล้วยังไงนั่นแหละครับถ้าจะตายครับซันเลแบบนี้ครับแบ็คคุ้มหนีไม่รอดครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้ว40วินาทีที่เขาไม่มีบัตไรเดอร์แบบนี้นี่จะเล่นในจังหวะไฟยากมากนะครับเขาขึ้นแน่นอนแล้วใช่ฮะเขาไม่ได้เสียอันตีสักอย่างเลยนะครับทางฝั่งลิควิดนะครับตีไปครับสายวิ่งกลับบ้านไงวิ่งไปแล้วกดวาร์ปอ่ะเล่นได้นะครับเคลียร์คีปอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะคือเขาจะเบสเรสกันครับทางฝั่งมาดาราครับซึ่งแน่นอนมาดาราก็เร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่สนครับไปต้นทานมีแค่บีตีบ้านเลยครับบอกอะไรไม่สนคนเคิร์ดอะไรไม่รู้ตีบ้านเดียวบ้านจะตีบ้านครับโอ้โหแล้วโดนลูกชิ้นโดนทุกอย่างครับดีฟินิ่งบาร์ตายครับสปาร์ตก็ตายคนนะครับโอ้นี่ผมว่าเขาแบบเป็นคามิคาเซ่แล้วอ่ะของแท้เลยคือเปิดเสื้อแล้วพุ่งเข้าไปกอดป้อมแล้วระเบิดตัวเองตายครับเมื่อกี้นะฮะโอ้โหได้ยินเสียงคนโคตรจริงนะนั่นแหละครับจับโดมก็เก็บทักได้ครับแต่ว่าน่าจะ maybe next time มีคนด้วยหรือเปล่าครับทามดิเลชั่นไปแล้วด้วยฟอสตาร์ฟหนีมาทามวอล์กตามมาตบน่าจะตายครับเรียบร้อยครับต้องบายแบ็กกลับมาครับใช่สุดสายสคอร์สนะครับไปครับมาตูมตีบ้านครับแบบนี้นี่ทางฝั่งของลิควิดได้คุ้มกว่านะครับได้2บาแหลกง่ายๆเลยนะครับเนี่ยแบบมีบายแบ็กทั้งคู่ฮะจะยอมจ่ายเลยหรือเปล่าครับต้องยอมนะครับลาโซ่ลากมาคอนโทรลเข้ามาครับยังไงต่อดีบอลไลนิ่งมาถึงแนวหลังจับใบคูโรตี้ไปก่อนด้านซ้ายตรงนี้ตามมาเอาได้ดีฟินิ่งบาร์รอบตัวยังไงดีมีดัสมาทีนึงนั่งไงต่อฮะมองนะครับมองนั่นแหละครับเต็มๆครับเปิดเวอร์ลิงแอคมาไล่ทุบไปอยู่นะครับมาคอนโทรลโดนตบรวมๆมากไม่ไหวครับมาตูมมาแนวหลังยังไงดีเปิดแมนต้ามันจะตีแต่ก็ไม่ไหวครับแลกกันอยู่เมบีเด็กซ์ทามตามมาจะเอาให้ได้ครับแล้วไงต่อดีครับสไตล์โฉบไปนอกวงก่อนครับไอซ์วอลตามมาในจังหวะนี้ทักพยายามบอลไลนิ่งมาถึงแนวหลังมาดาล่าคือคุโรกี้ตายไป GH โดนบอลไลนิ่งมาเหยียบหัวตายไปอีกหนึ่งมิราเคิลโจนาโดเอ็นทีแล้วน่าจะบลิงหนีไปเลยครับตามไม่ทันครับโอ้โหเปล่าแล้วครับเสีย3ครับแต่เงินน่าไปไกลครับนั่นสิฮะมันไปไกลแล้วเมื่อกี้เขาน่าจะอัพ AOE Defending Bar ใช่ไหมใช่นะครับเป็นฮาคิราชันนะครับเฮ้ยมองอุ๊ยๆยังไงมาให้ตกใจเล่นเฮอริเคนไปแล้วนะมาให้ตกใจเล่นเฉยๆแล้วครับมาโดมเลยเต็มๆปล่อยลูกชิ้นทับหัวครับสปาร์ตันมองอยู่ข้างหลังครับได้แต่มองครับตามมาเจอต่อสกายลาร์ฟอสตาร์ฟหนีครับมาตูมตามไล่นะครับมีเทเทอร์มาล็อกไว้ให้นะครับแต่ก็คงไม่ต่อแล้วนะครับทางฝั่งลิควิดครับปล่อยกลับไปนะครับโอ้โหแต่เมื่อกี้ตัวของทอวอลล์ก็ไปลึกจริงๆนะทั้งที่เขาโดนเฮอริเคนไปแล้วอะมองในสัญชาตญาณของคนแบบโดนอินวอเกอร์เฮอริเคนไปหน้าบ้านเนี่ยเป็นผมวิ่งกลับไปแล้วนะครับตามนั้นมันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยนะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะดันต่อไปนะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาอาจจะคิดว่าลิควิดคงกลับบ้านไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไม่นะครับตามสบายฮะไม่กลับก็โดนมาตูมครับรอบนี้ไม่มีโครโนนะครับขึ้นมาตีดิบๆเลยฮะแสลเช็คมาแล้วครับแต่ว่าบรรดาตัวฟอสซิบิลิตกับครีปมันบังทางที่จะวุกช็อตอยู่นะครับต้องหามุมครับครับบาร์เรกแตกแล้วนะครับมีสโมคมาจากแนวหลังนะครับมาเหลือป้อมสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับ
ยืนมองไซด์ออฟไวส์นะครับมาแล้วครับนิสลิงเคนมาได้ครับโทเนโดมาก่อนในจังหวะที่คลัสไดฟ์มาซูเปอร์โนวาเลยแต่ว่าทักพุ่งออกมาหลบได้อีกมุมหนึ่งดิฟฟินิ่งบาร์ไปก่อนเลยครับซูเปอร์โนวาแตกมาแล้วนะครับแต่ว่าดาเมจไม่มีอะไรเลยนะครับโรตัสออฟมาก่อนให้มัตตูมมีวอลมาอยู่แต่ก็มีทางฝั่งของท็อปยังไงต่อในจังหวะนี้ไล่ตามมาตีจีเอชเอาไว้อยู่ตีได้ไหมน่าจะตายครับเรียบร้อยเลยครับบาราครับแรงมากนะครับเอาไงต่อดีครับเสียป้อมนะครับแต่บาแรกยังไม่แตกนะครับซาลาด้าบายแบ็คครับมาจะไปต่ออะไม่กลับฮาลิควิดฮะโอ้โอกาสน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของทางฝั่งของเมาส์สปอร์ตเลยนะครับแบบนี้โอ้ตามมาครับเวอร์ลิงแอดไปก่อนไล่เมลเลอร์ขึ้นออกนอกโซนไปเลยมาตัวอยู่คนเดียวครอบติดโดม3คนแบบนี้ลูกชิ้นเต็มๆหัวแน่นอนไม่ไหวครับแล้วโดน EMP ซ้ำอีกดอกดิฟนิ่งเก็บงานจีจีคอร์ครับเรียบร้อยเลยครับกดแคชแอนด์เบิร์นด้วยโอ้โหไม่ไหวครับแบบนี้รัมเพจีครับมาตูมครับกูจ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 บนะครับเกมนี้ไม่ได้พูดถึงไหมครับไม่มีครับพังฮะคือผมพูดว่าตัวของเมาส์อ่ะก็เล่นพยายามแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับคือเขาเซตในจังหวะทีมไฟท์สู้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าแปลนของเขาเป็น